หน้าหลังคาในบ้านนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยก็จะมีเสาตั้งคำโครงหลังคา4จุดแบบนี้นะครับบริษัทเราจะตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเรื่องของการทันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระยะสโลปของแผ่นหลังคาด้วยนะเพราะว่าถ้าสโลปน้อยมันอาจจะมีย้อนกลับไปบ้างอีกหนึ่งประโยชน์เลยของงานหลังคาก็คือคุณสามารถทำระแนงบางตาแบบนี้ได้เลยเราได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานโครงหลังคาแล้วก็ระแนงแบบนี้เลยนะครับเป็นอีกจุดนึงเลยครับถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการที่จะแบบว่าต่อเติมงานหลังบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้รูปแบบประมาณนี้ได้นะครับถ้าสมมติใครต้องการต่อเติมห้องครัวจริงๆแล้วงบประมาณไม่ถึงก็ใช้วิธีการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านก็ได้เวลามันซุดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้ฉีกอะไรเยอะขนาดนั้นแหละร้อนไหมตากล้องร้อนใช่ไหมแล้วเราจะรออะไรวะกลับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ครับก็มาพบผมเช่นเคยครับจากบริษัท DMT Construction and Building นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้าน SM สารยานะครับหน้างานหลังนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมแบบนี้เลยนะครับแล้วเราได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็หลังคาหลังบ้านพร้อมกับรั้วแนงหลังบ้านครับอันนี้ก็คือเป็นเซตปกติทั่วไปเลยที่เป็นเซตประหยัดทั่วไปที่เขาใช้งานต่อเติมกันนะครับถ้าใครแบบมีเรื่องของการจอดรถอะไรแบบนี้ก็เป็นหลังคาสไตล์นี้นะครับเหล็กโครงหลังคาก็ไม่ต้องใหญ่มากก็แค่พอใช้งานแล้วก็หลังบ้านที่ใครยังไม่มีงบต่อเติมห้องครัวก็เดี๋ยวทำตามหลังบ้านหลังนี้ได้เลยหน้างานหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกัน Let's goเอาละโอเคครับแล้วก็อยู่ในส่วนแรกครับก็คืองานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านนะครับผมจะมาแนะนำก่อนนะครับคร่าวๆหลังคามีอะไรบ้างก็คือมีเหล็กครับหลักๆใช้เหล็กอย่างเดียวเลยแค่นี้คุณทำงานหลังคาได้เลยใช้แต่เหล็กอย่างเดียวครับก็ประมาณนี้ครับงานหลังคาหน้าบ้านใช้เหล็กครับจำไว้ใช้เหล็กหยอกหยอกหยอกเล่นครับหยอกเล่นกวนตีนขมับแม่งเอาจริงแล้วก็คืองานหลังคาหน้าบ้านนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยก็จะมีเสาตั้งคำโครงหลังคา4จุดแบบนี้นะครับบริษัทเราจะตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านทั้งหมดนะครับจะไม่ฝากตัวบ้านเลยถ้าเป็นงานพวกงานหลังคาประมาณนี้ครับพอเราตั้งเสาเสร็จปุ๊บแยกไหมครับแล้วก็เป็นงานโครงหลังคาก็คือโครงอาเสเหล็กรัดรอบใช่ไหมครับเนี่ยคือเหล็กรัดรอบอาเสใช่ไหมครับเราก็จะเป็นไซส์ XL อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้ไซส์แบบไหนพอใช้งานก็ M พอแบบสวยงามหน่อยก็ไซส์ L แล้วก็ไซส์ L ก็คือแบบว่าใหญ่ๆอลังเลยเป็นไซส์ที่เรามีแบบว่าพิเศษที่สุดที่เรามีประมาณนี้นะพอเราขึ้นโครงอาเสเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นจันทันประมาณนี้นะจันทันเสร็จปุ๊บอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเรื่องของจันทันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระยะสโลปของแผ่นหลังคาด้วยนะเพราะว่าถ้าสโลปน้อยมันอาจจะมีย้อนกลับไปบ้างครับอันนี้ก็คือสำคัญมากเลยครับเวลาคุณดูเรื่องของระยะจันทันนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเหล็กแปรหลังนี้ก็คือที่เห็นเป็นแปรคู่ก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นหลังคาโชว์โครงนะครับถ้าเป็นหลังคาโชว์โครงเราก็ใส่แปรคู่แบบนี้เพื่อที่จะให้ลวดลายสวยงามแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับประมาณนี้ทั้งหลังนี้ก็ประมาณนี้นะครับงานขึ้นโครงหลังคาก็พูดกันหลายๆคลิปแล้วถ้าใครแบบว่าอยากรู้รายละเอียดลึกๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไปติดตามดูคลิปกันก่อนประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถนำไปใช้หรือว่านำไปประยุกต์ใช้กับหน้างานตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของระแนงบางตาใช่มั้ยครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะถ้าคุณทำงานหลังคาอีกหนึ่งประโยชน์เลยของงานหลังคาก็คือคุณสามารถทำระแนงบางตาแบบนี้ได้เลยเพราะว่าโครงระแนงเนี่ยเราสามารถขึ้นโครงใหม่ได้เลยแบบนี้เห็นมั้ยครับเชื่อมระหว่างเสากับเสาค้ำโครงใช่มั้ยครับแล้วก็ขึ้นโครงเหล็กนิ้วแบบนี้เพื่อได้ยิงตัวระแนงครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดประสงค์เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณทำงานหลังคาแล้วอ่ะคุณก็เลยจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากครับขึ้นโครงข้างล่างไอ้โครงล่างนี่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาระแนงโดนลมใช่ครับยังไงมันโต้ลมต้านลมอยู่แล้วเวลามันโดนลมอ่ะถ้าคุณไม่มีไอ้ตัวเนี้ยมันก็ทำให้ระแนงอ่ะมีโอกาสโยกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโครงข้างล่างเนี้ยระแนงคุณก็จะแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ขึ้นโครงแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนอ่ะก็คือเชื่อมขึ้นไปทับกับไอ้ตัวใต้ท้องเหล็กของอาเสเลยแต่ว่ามีอีกกรณีนึงเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการที่จะให้ระแนงอ่ะขึ้นไปสูงมากใช่มั้ยครับเราก็ต้องทำโครงแบบนี้ใช่มั้ยครับแบบนี้ก็คือลูกค้าเขาอยากได้สูงมากนะครับเราก็ขึ้นข้างล่างเนี่ยเหมือนกันเป็นโครงระแนงข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโครงเหล็กนิ้วขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอแบบว่าคุณอยากได้ระดับคุณรู้แล้วว่าคุณอยากจบระดับที่เท่าไหร่อ่ะคุณก็เอาไอ้เหล็กตัวเนี้ยมาตั้งขึ้นนี้เลยแล้วก็ขึ้นโครงจบแนวยิงแผ่นประมาณนี้ครับอันนี้สำคัญมากเพื่อที่จะให้ระแนงอ่ะมันแข็งแรงที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งนู้นอ่ะก็คือเขาเอาสุดเลยเราก็สามารถเชื่อมติดกับตัวเสด้านบนได้เลยหน้าบ้านก็จะมีประมาณนี้แหละครับโอเคอันนี้ก็คือที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเหล็กที่ทาสีกันสนิมไปแล้วนะครับส่วนสีขาวเนี่ยจะเป็นสีจริงที่เราจะทาทีหลังแต่ว่าก็มาค่อยเก็บงานกันอีกทีนึงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่สำคัญเลยก่อนคุณขึ้นเหล็กอะไรประมาณนี้ก็ให้เขาทาสีกันสนิมด้วยจะดีที่สุดโอเคงานหน้าบ้านก็ประมาณนี้ครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูงานหลังบ้านกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง Let's go
โอเคครับแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนของโซนหลังบ้านครับมาตามมาโซนหลังบ้านเนี่ยผมบอกก่อนว่าเราได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานโครงหลังคาแล้วก็ระแนงแบบนี้เลยนะครับโดยที่งานฐานรากหลังนี้ก็คือลงเป็นเสาเข็ม6เหลี่ยม3เมตรนะครับแล้วก็วางเหล็กพื้นแล้วก็ปรับพื้นเทพื้นที่ใช้แค่3เมตรเพราะว่าหลังบ้านเขาจะไม่ได้ต่อเติมห้องครัวนะครับเขาก็จะใช้เป็นเรื่องของพื้นที่ซักล้างแล้วก็มีหลังคาปิดอะไรประมาณนี้นะครับเสาเข็ม6เหลี่ยม3เมตรเนี่ยคือรับสบายๆนะครับเพราะว่ายังไงเรื่องของน้ำหนักโครงน้ำหนักอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นอีกจุดนึงเลยครับถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการที่จะแบบว่าต่อเติมงานหลังบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้รูปแบบประมาณนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณจะต่อเติมห้องครัวผมก็อยากแนะนำว่าคือถ้างานพื้นอ่ะก็แนะนำเป็นเสาเข็มไมโครพายทีเดียวไปเลยอันนี้ก็คือจะจบกว่าเพราะว่าถ้าเป็น6เหลี่ยม3เมตรอ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องมาตอกไมโครพายเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาคุณต่อเติมห้องครัวไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำหนักอะไรที่มากอยู่แล้วแต่ว่าอีกจุดนึงนะครับถ้าสมมติใครต้องการต่อเติมห้องครัวจริงๆแล้วงบประมาณไม่ถึงก็ใช้วิธีการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านก็ได้เวลามันซุดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้ฉีกอะไรเยอะขนาดนั้นแหละเพราะว่าไงโหลดน้ำหนักในการรับมันแผ่ในเสาเข็ม6เหลี่ยมที่เราลงประมาณอยู่นี้อยู่แล้วนะครับโอเคงานหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลงเข็ม6เหลี่ยมปรับเหล็กพื้นปรับพื้นเทพื้นก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของหลังคาก็ตั้งเสาฝั่งตัวบ้านแล้วก็ตั้งเสาฝั่งนอกประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นโครงเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือลูกค้าจัดเต็มมากๆเพราะว่าหลังบ้านนะก็คือเขาก็ใช้โครงไซส์ XL เหมือนหน้าบ้านเหมือนกันเห็นไหมครับโครงไซส์ XL คุณจะเห็นได้เลยว่าเหล็กมันเทิร์น2ชั้นเห็นไหมครับเป็นเหล็ก4แล้วก็เทิร์นด้วยเหล็ก6ด้านบนประมาณนี้ส่วนในเรื่องรายละเอียดเหล็กด้านในอย่างเช่นเหล็กอัญชันทันเหล็กแปรอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยจะเป็นแค่เรื่องระยะของการรับน้ำหนักแผ่นเฉยๆแต่ส่วนใหญ่ไอ้พวกความสวยงามก็จะคืออยู่เหล็กกรอบด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะดีอย่างนึงมันก็คือมันจะแบบเขาเรียกว่าไงซ่อนแผ่นซ่อนรังน้ำได้เวลามองออกมาอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบว่าสวยงามเป็นกรอบแบบเหล็กสไตล์ทรงโมเดิร์นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันในเมื่อเราต่อเติมงานหลังคานะครับประโยชน์ที่เราต้องใช้นะครับนี่ให้ดูมุมนี้ดีกว่าเห็นชัดๆประโยชน์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือเรื่องของการยิงระแนงบังตาประมาณนี้เห็นไหมครับระแนงบังตาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปหน้าบ้านก็คือเราสามารถขึ้นโครงระแนงแยกได้เลยแล้วก็ยิงแผ่นระแนงประมาณนี้เลยเห็นไหมครับส่วนนี้ก็คือสมมติว่าคุณอยากให้มีลมถ่ายเทได้สะดวกด้วยใช่ไหมครับคุณก็เลือกว่าเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับทึบล่างโป่งบนอันนี้ข้างบนก็จะเป็นช่วงที่ลมเข้ามาใช่ไหมครับส่วนข้างล่างก็เพิ่มความเป็น private นะครับอันนี้ก็คือยังไงลมมันถ่ายเทสะดวกอยู่แล้วโอเคครับแล้วก็มาสรุปรวมกันอีกทีนึงนะครับในการต่อเติมงานหลังบ้านประเภทนี้สิ่งสำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือเรื่องของการวางแผนเพราะว่าคุณต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกเลยว่าคุณจะตั้งอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่าเรื่องของท่อน้ำต่างๆเนี่ยคือเราจะวางระบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนที่จะเทพื้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสำคัญมากอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นท่อน้ำทิ้งของน้ำฝนลงมาข้างล่างครับเราก็จะฝังพื้นไปหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณไม่ฝังอ่ะมันก็มีโอกาสที่แบบว่าท่อมันจะเดินลอยบนพื้นแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับเพราะว่าเป็นงานทาวน์โฮมด้วยประมาณนี้เราก็จะฝังระบบให้อย่างนี้หมดเลยแล้วก็อีกตัวอย่างนะครับก็คือเรื่องของเครื่องซักผ้าเดี๋ยวคุณเห็นคู่นะคือเครื่องซักผ้าแน่นอนเพราะว่ามีน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าแล้วก็น้ำดีเครื่องซักผ้าประมาณนี้นะครับอันนี้คือสำคัญมากๆในการวางแผนตั้งแต่แรกนะว่าคุณจะจัดสรรต้นส่วนเอาอะไรวางไว้ตรงไหนบ้างประมาณนี้ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะปรับพื้นเทพื้นแล้วก็ขึ้นมาในรูปแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่สำคัญเลยนะของหน้างานหลังนี้คุณเห็นไหมครับระยะไงเห็นไหมอันนี้คือทางโครงการเขาเว้นนะครับเพราะว่าเรื่องของไอ้ตัวพื้นอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ทับกับบริเวณส่วนของคานของรั้วพอดีเขาเลยแบบว่าให้เราเว้นออกมาจากรั้วของคานอีกทีนึงประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งตัวบ้านเนี่ยมันก็เราก็สามารถที่จะเอาโฟมครับกั้นแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้มันแยกส่วนหรือเว้นจอยประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยความเป็นเสาเข็มปกเหลี่ยมยังไงมันก็มีโอกาสการซุดตัวอยู่แล้วมันจะได้ไม่ดึงกับตัวบ้านออกมาประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จบประมาณนี้ครับงานหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับในช่องทางต่างๆเรามีทั้งหมดเลยโอเคไปเดี๋ยวปิดคลิปหน้าบ้านกัน let's go Woo!โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามาตรวจงานที่หมู่บ้านเอเซนสารยานะครับหน้างานหลังนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านกับเราเป็นไซส์ XL แล้วก็งานหลังคาหลังบ้านไซส์ XL พร้อมกับรั้วแนงบางตานะครับอันนี้คือเป็นเซตแบบว่าไงเซตสุดคุ้มครับหรือว่าเรียกง่ายๆชุดแฮปปี้มิลครับสำหรับใครที่สนใจที่จะต่อเติมนะครับเพราะว่ายังไงถ้าคุณไม่มีหลังคาหรือว่าไม่มีพวกงานระแนงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าออปชันในการใช้งานหรือว่าจุดประสงค์ในการใช้งานมันใช้ได้น้อยนะครับเพราะว่าแดดก็ร้อนอะไรประมาณนี้คุณก็รู้อยู่ประเทศไทยใช่ไหมครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Construction and Building นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวโซนซักล้างงานห้องเอกประสงค์งานกั้นห้องขยายห้องงานโฮมออฟฟิศงานรีโนเวทต่างๆทาสีหรือว่าแก้ระบบไฟหรือว่าอะไรเงี้ยเราทำได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ข้างๆนะครับก็คือไปดูตามดูก็ได้ก็หรือไม่คุณก็ไปทุกแพลตฟอร์มครับแล้วก็เซิร์ชว่า DMT Construction and Building ครับมีขึ้นหมดเลยนะครับขอให้คุณลองไปเซิร์ชดูก่อนตรงนั้นจะมีผลงานของเราหลายๆหลังมากนะครับอย่างเช่นแบบพวกงานทาวน์โฮมเนี่ยก็เยอะมากบ้านเดี่ยวก็เยอะมากการแบบ
ทำออฟฟิศอะไรประมาณนี้หรือว่าการกั้นห้องขยะห้องนี้ก็เยอะมากเพราะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ let's go